สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศในรั้วในสวนของเราอีกแล้วค่ะบรรยากาศวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปจากบรรยากาศที่ผักกาดหอมเคยลงมานะคะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมันก็จะสวยงามแต่ณวันนี้มันเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงค่ะในมุมนี้ผักกาดหอมก็เคยรีวิวแล้วนะคะเก็บภาพให้ผู้ชมได้ชมอยู่บ่อยๆแล้วนะคะย้อนคลิปไปสัก อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ในมุมนี้มองเห็นบ้านด้วยนะคะแล้วก็มุมเล็กๆตรงนี้ก็ที่ผักกาดหอมไปเก็บเห็ดดำนะคะวันนี้ผักกาดหอมจะเอาเชื้อเห็ดมาลงค่ะจะพาชมเห็ดดำด้วยค่ะแต่ผักกาดหอมก็ไม่แน่ใจว่ากวางป่าเขากินไปหมดหรือยังนะก็ชมไปพร้อมๆกันเพราะว่าผักกาดหอมยังไม่ได้เดินเข้าไปในป่าใบไม้ไม่มีเหลือแล้วไม่สวยงามแถมยังอากาศปิดนะคะกับภูเขาเล็กๆด้านซ้ายมือนี้ก็คือเป็นภาพที่ผักกาดหอมใช้หน้าคลิปนะคะว่าภูเขาทองคําหรือว่าถนนสายทองคําค่ะตอนนี้ก็คือมืดแบบนี้แหละค่ะค่ะแล้วก็มุมนี้นะคะค่ะตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะนี่เป็นภาพที่เรายิงตรงไปเห็นบ้านด้วยนะคะอย่างคงความสดชื่นก็คือมอสแล้วก็พวกเฟิร์นค่ะที่เขาได้รับอากาศเย็นๆแล้วเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมานะคะก็เป็นมุมนี้นะคะที่ผักกาดหอมเอาสกูตเตอร์มาผูกไว้ตรงนี้ประจำจ้ะค่ะด้านขวานี้ก็คือป่าเห็ดของเราเลยค่ะหนาวค่ะหายใจฝืดๆเพราะว่าลมแรงด้วยนะคะ10องศาจ้ะวันนี้ถึงแล้วค่ะป่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเขาก็จะดูโล่งๆแบบนี้นะคะพอในช่วงฤดูใบไม้ที่เขียวขจีเขาก็จะดูทึบๆจ้ะก่อนที่จะเอาเชื้อเห็ดลงนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูเห็ดดำกันนะคะว่าเขายังพอมีเหลือให้เราได้รีวิวหรือเปล่าจ้ะต้องไปที่ขอนไม้ของใช่ยะตรงนี้ก็คือขอนไม้ของชัยญาณนะจ๊ะเสียงสกูตเตอร์เห่าเจอแล้วค่ะนั่นอาจจะเป็นเห็ดที่หลงเหลืออยู่เนาะวันนั้นผักกาดหอมมาเก็บเล็กๆไปบ้างค่ะตอนนี้เขาก็ดอกโตแล้วนะคะแต่ผักกาดหอมไม่เก็บนะคะเพราะว่าเรามีเยอะแล้วค่ะเอาไว้ตรงนี้แหละเราเดี๋ยวเอาไว้รีวิวเก็บในช่วงฤดูหิมะตกค่ะจะได้อารมณ์นี่ด้วยค่ะค่ะนี่ก็มีนะคะจุดที่3แล้วเนาะนี่ถ้าเขาโตมาก็ได้เป็นหม้อแกงแล้วค่ะจุดที่3จุดที่4ก็มีเล็กๆนะคะขึ้นมาค่ะจุดที่5จ้าก็นี่นะคะเล็กๆนี่จุดที่6จุดที่7ค่ะที่ผักกาดหอมนับเพราะว่าผู้ชมจะได้ไม่คิดว่าผักกาดหอมวนไปวนมานะคะ7จุดแล้วจ้ะ8จ้า9จ้า9หรือ10นะคะอ่ะนับจาก9แล้วกันค่ะอ่ะ10นะคะ11จ้าเดินไปเดินมาจำไม่ได้แล้วค่ะว่ามันมีอยู่กี่กลุ่มน้อยๆนะคะฟินกับมอสที่มันเกาะอยู่ตามรากไม้เนี่ยค่ะ
เพราะว่าอากาศมันเย็นมันชื้นนะคะชอบค่ะกินบรรยากาศกินบรรยากาศแล้วก็ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะคะนู่นค่ะใบไม้ยังพอมีเหลืองๆให้เราได้ชื่นใจอู้ว้าวเดินป่าช่วงนี้ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นระยะไกลค่ะสัตว์ก็เห็นเราเราก็เห็นสัตว์ค่ะด้านโน้นก็ที่มันเป็นทานน้ำนะคะที่ประกาศหอมเคยรีวิวแล้วค่ะอ้าวใต้ต้นสนเล็กๆนี่เห็นไหมคะยังมีเห็ดผึ้งเนาะเห็ดผึ้งขาแดงค่ะเอาเลยขึ้นตามธรรมชาติค่ะปีหน้าออกมาเยอะๆเด้อค่ะพอใบไม้ร่วงหล่นลงไปค่ะเราก็จะยิงระยะไกลจากป่าถึงบ้านนะคะเนี่ยแต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้มันหนาๆมองไม่เห็นเลยค่ะเป็นป่าดงดิบแบบวังเวงมากนี่นะคะเห็นโรงรถค่ะก็ติดถนนนะคะมีรถวิ่งผ่านจ้ะทีนี้ก็เป็นที่รู้กันเนาะว่าเพราะอะไรประเทศสวีเดนถึงได้มีเห็ดออกเยอะก็เพราะว่าใบไม้ที่เขาผลัดใบร่วงหล่นลงมานี่แหละมันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะอุ้ยว้าวนี่ดอกใหญ่ด้วยโอ้โหพ้นพี่กวางไปได้ไงเนี่ยดอกใหญ่ค่ะเนี่ยกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย10หรือ11หรือ12ค่ะอย่างน้อยก็รู้เนาะอุ๊ยนี่ไงนี่ไงว้าวอ้าวนู่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 มีลุ้นมีลุ้นว้าว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 อุ๊ยนี่ไงค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโตแทรกใบไม้ขึ้นมานะคะเป็นป่าไม้ค่ะพอใบไม้มันร่วงหล่นลงมาเห็ดก็พยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเราคงจะมีโมเมนต์เก็บเห็ดในฤดูหิมะตกค่ะเก็บไว้นะคะเก็บไว้ก่อนค่ะโอ้ยกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหตะมุตะมิอ้าวฝนค่ะฝนนำมากันยังมีเสือมีแนวอยู่ด้วยจ้าไอเมค่ะเชื้อเห็ดของเราค่ะค่ะไปค่ะเพาะเห็ดกันตอนนี้มีความรู้สึกว่าสาดไปตรงไหนก็จะขึ้นน่ะเพราะว่าเขาชุ่มฉ่ำเนาะใบไม้ทับถมกันด้วยค่ะใบไม้ทับถมหลายปีนี่เต็มไปหมดแน่นนะตรงไหนก็มีรากฝอยค่ะเพราะว่าต้นบูเบอรี่มันเยอะรากกระจายเต็มป่าเจอเห็ดตรงนี้อีกค่ะเดี๋ยวไปส่องดูนะคะมีกี่ดอกก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นละกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะมีหลายดอกอยู่นะคะนี่แสดงว่าไออุณหภูมิมันได้พอดีเนาะ
เดี๋ยวต้องลงเชื้อเห็ดแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเห็ดของเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอผักกาดหอมเอากระถางมาตั้งโขดหินก็เหลือบลงมาเห็นเพราะว่าใบไม้กับเห็ดสีเดียวกันเลยค่ะเยอะนะคะเนี่ยกลุ่มเนี้ยอู้เนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยขอเปิดหน่อยเปิดหน่อยค่ะเยอะเหมือนกันค่ะไม่รู้กลุ่มที่เท่าไหร่แล้วค่ะค่ะอย่างน้อยก็ภูมิใจเนาะว่าในที่ของเราก็ยังมีเห็ดให้เห็นค่ะเราอาจจะมีโมเมนต์หรือว่ารีวิวเก็บเห็ดในฤดูหนาวฤดูหิมะตกมาฝากผู้ชมนะคะก็ยังพอมีให้เราได้รีวิวนะคะใบไม้เปลี่ยนสีค่ะก่อนที่มันจะร่วงหล่นลงทั้งหมดพรุ่งนี้ก็คงไม่เหลือแล้วค่ะเพราะว่าอากาศปิดแล้วก็ลมแรงนะคะค่ะก็พากินบรรยากาศหาในฤดูที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็พาชมป่าดูเห็ดดำแล้วก็เราก็เอาเชื้อมาลงค่ะวันนี้ก็ทำอะไรก็ครบวงจรอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยในการฆ่าเวลาให้คุณเลมโบตื่นเพราะว่าคุณเลมโบเข้างานกลางคืนค่ะเขานอนกลางวันค่ะก็เลยแวบๆมานิดนึงนะคะเอาสกูตเตอร์ไว้ที่บ้านปิดคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผักกาดหอมจะไปรีวิวตรงที่มีชิงช้าแขวนนะคะป่าหลังบ้านที่เราช่วยกันเก็บกวาดค่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะถึงใบไม้เขาจะร่วงหล่นลงมาแล้วเราก็ยังมีบรรยากาศเสียงน้ำไหลจ๊อกๆนะคะอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผักกาดหอมให้กับครอบครัวเล็กๆของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอยู่แล้วค่ะหนึ่งกำลังใจของท่านสำคัญมากค่ะต่อคนทำคลิปนะคะค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า แสงแดดจ้าแฮปปี้แฮปปี้อ้าวนิสัยลุงค่ะอุ้ยไม่มองไม่เห็นนะคะเนี่ยเพราะว่าผักกาดหอมตั้งใจว่าจะถ่ายรูปบ้านกับต้นไม้โหค่ะสายลุงค่ะสายลุงเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวในสวนกันนะคะเผื่อจะมีภาพสวยๆในคลิปหน้าจ้า